กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนง,งานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาคปี2561ในภาคใต้เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดประกอบด้วยผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงหรือรองผู้ว่าด้าน PCSO หัวหน้ายุทธศาสตร์และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดมหาวิทยาลัยในพื้นที่เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั้งข้ารชาชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคณะกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพและเศรษฐกิจชุมชนโดยคุณปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศ รองปหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสําคัญกับการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกลไกลความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบหมายให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคกระจายอยู่ห้าภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมทั้งมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเรียกว่าคลินิกเทคโนโลยีทำหน้าที่บูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ทำให้การดําเนินงานทั้งสองกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้านคุณขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บําบัดทุกบํารุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นหลัก mm. เพื่อมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่พื้นที่นับเป็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ยึดหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาที่ยึดความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงทั้งนี้คุณวณิดาบุญนาคา้าผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้เปิดเผยว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศได้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาคระยะ4ปีโดยจัดทำในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าหรือแวรูเชนเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ นอกจากนี้กิจกรรมสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงตัวอย่างผลงานการนำวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้การเสวนาแลเกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บริหารวิทยศาศาสตร์จังหวัดระดับสูงกับนักเทคโนโลยีและนักวิชาการเพื่อให้เห็นผลงานการบูรณาการเชิญพื้นที่ได้แก่ข้าวสังหยดครบวงจรแบรนด์พัทลุง การพัฒนาเครือข่ายวิสาหากิจผลิตนวัตกรรมจากน้ำยางสดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงแพะจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นรวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคใต้ในอนาคตค่ะ